มีการทุจริตโกงกินกันอย่างกว้างขวางทุกระดับชั้นด้วยเหตุดังกล่าวคณะราษฎรได้จัดการชุมนุมเสนอข้อเรียกร้อง3ข้อ 1. ประยุทธ์จันทร์โอชาและองคาพยพต้องออกไป 2. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นของประชาชน 3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทั้ง3ข้อนี้คือข้อเรียกร้องที่จะนำไปสู่หลักการประชาธิปไตยที่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายแต่ทว่าความรักชาติรักประชาธิปไตยของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะราษฎรกลับถูกกล่าวหาด้วยมาตรา112เป็นจำนวนถึง162คนด้วยกันโดยมีผลิตชีวลักษณ์อานนท์นำพาพานุพงษ์จาดนอกเบญจาอาปันและคนอื่นๆอีก20คนยังถูกคุมขังไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวอยู่ในขณะนี้ส่งเสียงโห่ร้องจากที่นี่ไปยังเพื่อนของเราที่ถูกคุมขังอยู่ขณะนี้โห่ร้องกันจากการประชุม193ประเทศทั่วโลกทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2564ประเทศไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาสิทธิพลเมืองหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้มาตรา112เป็นการปิดกั้นเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นหากรัฐไทยยังใช้มาตรา112อยู่ประเทศไทยจะถูกมองว่าเป็นประเทศที่ล้าหลังด้านสิทธิมนุษยชนยิ่งไปกว่านั้นศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวข้องกับการรัฐประหาร2557ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวข้องกับการรัฐประหาร2557ยังได้ออกคำวินิจฉัยว่าการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมของแกนนำคณะราษฎรเมื่อวันที่3และ10สิงหาคม2563เป็นการล้มล้างการปกครองทำให้มีการฉวยโอกาสใช้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี้ผมครูที่จะยุบพรรคการเมืองที่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112คุกคามเสรีภาพสื่อมวลชนปิดกั้นเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบของประชาชนทั้งหมดนี้เป็นการล้มล้างเสรีภาพสิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนอันเป็นการซ่อนกลอนปนทำลายการปกครองประชาธิปไตยถ้าหากปล่อยให้รัฐบาลเผด็จการและองคาพยพกดขี่ประชาชนเช่นนี้ต่อไปย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนำไปสู่การพังทลายของการปกครองประชาธิปไตยประชาชนณถนนราชดำเนินสองแห่งนี้จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองทุกคนมีมติเป็นเอกฉันท์ยกเลิกมาตรา112ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญให้ยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ทำหน้าที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนใดต่อไปพี่น้องประชาชนนะท้องน้องนะถนนรับประทงแห่งนี้มีมติเอกฉันท์ร่วมกันยกมือยืนยันอีกครั้งหนึ่งยกมือยืนยันยกมือยืนยันถ่ายรูปเป็นมติครับมติเอกฉันท์นะถนนราชดำเนินแห่งนี้ถนนราชประทงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขณะนี้ประชาชนได้รวมกันลงชื่อเสนอกฎหมายเพื่อยกเลิกมาตรา112เป็นจำนวนทะลุถึง230,000คนแล้วคณะราษฎรยกเลิก112ครย.จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกสาขาอาชีพทุกภาคส่วนทุกภาคฝ่ายไม่ว่าจะอยู่บนฟ้าหรือบนดินทุกแนวความคิดร
รวมพลังลงชื่อเพิ่มเติมให้ถึง1ล้านคนและขอเรียกร้องต่อทุกพรรคการเมืองให้ประกาศนโยบายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมทั้งกำหนดมาตรการให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองทุกคนแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกมาตรา112ดำเนินงานทุกวิธีทางให้รัฐบาลประยุทธ์ออกไปแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ตามดังปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ตามดังครับถ้าจะกล่าวหาว่าพวกเราล้มล้างก็ทั้งหมดนี้แหละครับจะล้มล้างเป็นการต่อสู้เพื่อให้บรรลุถึงคันลองของประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยเจริญก้าวหน้าต่อไปลักษณะจงจิบหายประชาไทยจงเจริญขอโทษครับขอโทษครับลักษณะจงพินาศทำไมครับผิดขอโทษทีครับมันพาไปชิบหายได้ยังไงศักดินาจงประชาชาติจง